you to wake up. You are in a trap. วันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่อง The Last Witch Hunter เพชฌฆาตแม่มดหนังที่ออกฉายในปี2015มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในยุคสมัยที่แม่มดกำลังมีพลังอำนาจเข็นฆ่าผู้คนมันทำให้นักรบและบาทหลวงต้องร่วมมือกันเพื่อออกตามล่าราชินีแม่มดที่มีพลังอำนาจมากที่สุดผู้ที่ซึ่งเป็นคนกำเนิดแม่มดมากมายกลุ่มนักรบต้องออกเดินทางผ่านหุบเขาจนได้มาเจอลังของราชินีแม่มดโดยผู้นำในกลุ่มนั้นก็คือโดแลนบาทหลวงผู้เป็นขวัญกำลังใจของนักรบกลุ่มนี้และนักล่าแม่มดในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็คือคอร์เดอร์ผู้ที่มีแต่ความแค้นอยู่เต็มเปี่ยมเพราะลูกเมียเขาถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือแม่มดพวกนี้ราชินีอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ที่มีแต่สิ่งน่ากลัวมากมายพวกเขาออกตามล่าแม่มดจุดสำคัญที่จะสังหารราชินีแม่มดลงไปได้นั่นก็คือการทำลายหัวใจของนางและพวกเขาก็ถูกพวกน้องราชินีเข้าเล่นงานอสูรพวกนี้พวกเขาเรียกมันว่าดีมวอเกอร์ราชินีได้เข้าเล่นงานคอเดอร์จนเขาตกลงไปข้างล่างเพียงคนเดียวราชินีรู้ดีว่าชายคนนี้เป็นคนที่กล้าหาญและเข้มแข็งมากที่สุดในกลุ่มเธอจะจัดการคอเดอร์ก่อนแล้วค่อยฆ่าคนที่เหลือแต่คอเดอร์เขาใช่คนที่โดนเล่นงานได้ยังไงเขาจัดการระเบิดด้วยน้ำมันและดาบของคอเดอร์ก็แทงเข้าล่างของราชินีจนเธอไปไหนไม่ได้คอเดอร์จึงจัดการแทงเข้าหน้าอกของแม่หมดเพื่อปิดชีพของนางก่อนนางจะถูกเผานางได้สาปให้คอเดอร์ให้ชีวิตจงไม่มีวันสงบสุขต้องอยู่บนโลกเพียงลำพังตลอดกาลเจ้าจะไม่มีวันตายและร่างราชินีแม่มดก็ถูกเผาไหม้ไปหลังจากนั้นเวลาผ่านไป800ปีคอเดอร์ผู้ที่ถูกสาปให้เป็นอมตะได้อยู่ถึงยุคปัจจุบันแม่มดแฝงตัวอยู่ท่ามกลางมนุษย์เวทมนต์ถูกถ่ายทอดแต่โบราณเลือนลางเจือจางแต่ก็ยังมีฤทธิ์เดชอันตรายหลังจากสู้รบกันมานับร้อยปีก็ได้มีการทำสัญญาสงบศึกเหล่าแม่มดอยู่ร่วมกันและปกครองตนเองได้โดยมีกฎเหล็กอยู่ว่าห้ามใช้มนต์ตายในการทำร้ายมนุษย์ด้วยเด็ดขาดแต่สัญญาสงบศึกนั้นมันก็เปราะบางออกมากพอมีบางกลุ่มอยากจะเป็นเหมือนแต่เก่านั่นก็คือสามารถใช้เวทมนต์ทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการทำให้คอเดอร์ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้800ปีที่คอเดอร์รับใช้บาทหลวงโดยมีโดแลนเป็นคนดูแลเขามาโดยตลอดจนตอนนี้ถึงโดแลนคนที่36แล้วที่ได้รับช่วงต่อดูแลปรึกษาและหาข้อมูลเพื่อช่วยคอเดอร์จัดการแม่มดที่อยู่นอกลีดโดแลน36ถึงเวลาที่เขาต้องเกษียณตัวเองแล้วเขาอายุมากไปแล้วที่จะคอยช่วยเหลือคอเดอร์อีกต่อไปโดยจะมีโดแลนคนที่37จะเข้ามารับหน้าที่แทนคอเดอร์จึงมอบของที่ระลึกให้กับวัยเกษียณของโดแลนที่36แต่คอเดอร์ก็ยังต้องการโดแลนคนที่36เพราะทำงานเข้าขากันได้ดีที่สุดหลังจากพูดคุยกันเสร็จโดแลนที่36ก็ได้กลับไปยังที่พักและเด็กหนุ่มคนนี้คนที่โดแลนไว้ใจและจะขึ้นมาเป็นโดแลนที่37เพื่อสืบทอดหน้าที่ต่อจากโดแลน36เขามีความมุ่งมั่นทำหน้าที่ในโบสถ์ได้เป็นอย่างดีหลังจากทั้งคู่พูดคุยกันเสร็จเด็กหนุ่มก็ได้กลับบ้านตัวเองพรุ่งนี้เขาจะได้เจอคอเดอร์ผู้ที่เขาได้ยินชื่อเสียงมาโดยตลอดเช้าวันต่อมาเสียงโทรศัพท์ของคอเดอร์ก็ดังขึ้นพร้อมกับปลายสายที่บอกว่าโดแลน36ได้ตายไปแล้วเมื่อคืนเขาจากไปอย่างสงบทำให้คอเดอร์ถึงกับตกใจมันเป็นไปได้ยังไงหลังจากนั้นเด็กหนุ่มผู้ถูกเลือกก็ได้แต่งตั้งเป็นโดแลนที่37เพื่อดูแลคอเดอร์ช่วยเขาทำทุกอย่างโดแลน37จึงเข้าไปทำความรู้จักกับคอเดอร์แต่คอเดอร์ก็ยังสงสัยในการตายของโดแลนที่36เขาตายยังไงมันดูแปลกๆทั้งคู่จึงตัดสินใจไปยังห้องของโดแลนที่36เขาตายอยู่บนโต๊ะทำงานสิ้นลมอย่างสงบคอเดอร์เข้าไปเช็คในห้องสภาพห้องสภาพแวดล้อมและสิ่งผิดปกตินั้นก็คือมีแมลงตายอยู่3ตัวหน้าต่างถูกปิดหมดมันจะเข้ามาได้ยังไงมี1ถือว่าปกติ2ตัวถือว่าบังเอิญ3ตัวมีเรื่องแน่นอนคอเดอร์จึงทดลองว่าห้องนี้มีเวทมนต์หรือเปล่าปรากฏว่าห้องนี้มีสภาพยับเยินมีการต่อสู้พวกแม่มดใช้เวทมนต์ลวงตาพวกเขาเพื่อให้ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปได้ว่าพวกแม่มดเป็นคนฆ่าโดแลนที่36เป็นประวัติศาสตร์ที่โดแลนถูกแม่มดฆ่าตายถึงเวลาที่คอเดอร์ต้องออกตามล่าพวกมันแล้วและสิ่งนี้ที่ใช้กับมนต์ดำมันจะพาเขาไปหาคนที่ทำโดแลนถูกมัดติดกับเก้าอี้และมีหนังสือตกอยู่ข้างๆเขามีรอยเลือดจากนิ้วมือของเขาเปื้อนที่คำว่าความตายและของที่ระลึกที่คอเดอร์ให้กับโดแลนก็หายไปทางคู่จึงออกตามหาคนที่จะรู้เรื่องสิ่งของสิ่งนี้ที่คอเดอร์ได้จากที่เกิดเหตุคนแรกที่เขานึกถึงนั้นก็คือแม็กพ่อมดขั้นที่14เก่งกาจในการใช้คาถาแต่เขากับตาบอดคอเดอร์ต้องรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่เขาได้กลิ่นก็รู้ทันทีว่านี่คือต้นกิฟฟินเป็นต้นไม้ที่หายากออกมากๆและเป็นสิ่งต้องห้ามมันใช้ในคุณใส่มนต์ดำและคนที่กล้าใช้สิ่งนี้มันต้องไม่กลัวคอเดอร์ที่กล้าแหกกฎแบบนี้ใช้มนต์คาถากับมนุษย์และแม็กก็บอกอีกว่ามีคนนึงเข้ามาหาแม็กเข้ามาปรึกษาเรื่องการใช้มนต์ดำเ
ขามีกลิ่นกายพิเศษกลิ่นของสารหนูและกลิ่นของเคปแอปเปิลเน่านั่นคือเป้าหมายต่อไปของคอเดอร์ตามหาชายคนนั้นคอเดอร์จึงบอกกับโดแลนที่37ไปว่าสารหนูถูกใช้ในการดองศพเมื่อสมัยสงครามกลางเมืองคนที่ฆ่าโดแลนที่36ต้องเคยทำงานเกี่ยวกับศพเขาต้องหาต้นเคปแอปเปิลให้เจอมันจะอยู่บริเวณนั้นคนนี้มันอาจจะเก่งเกินไปที่โดแลนที่37จะไปกับคอเดอร์ด้วยคอเดอร์เขาจะไปจัดการเพียงคนเดียวจนคอเดอร์ไปเจอกับต้นเคปแอปเปิลคอเดอร์เข้าไปในตึกข้างๆเขากับเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้คอเดอร์จึงเข้าไปบอกให้เธอใจเย็นๆไม่มีใครกล้าทำร้ายเธอได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเด็กคนนี้คือพ่อมดที่แปลงกายเข้ามามันจึงเข้าจัดการคอเดอร์เพื่อจะฆ่าเขาทิ้งแต่ฝีมือมันต่างกันออกมากๆทำให้คอเดอร์จับตัวของเขาได้คอเดอร์เห็นปากกาของที่ระลึกของโดแลนที่36อยู่ในห้องมันเป็นสิ่งของที่คอเดอร์ให้กับโดแลนที่36มาคอเดอร์จึงเชื่อว่าชายคนนี้ต้องเป็นคนฆ่าโดแลนที่36แน่นอนเขาจับตัวไปยังโบสถ์เพื่อเข้าสภาแม่มดตัดสินความผิดของเขาชายคนนี้เขามีชื่อว่าเอริกเขาถูกตั้งข้อหาใช้คาถาเวทมนต์กับมนุษย์จนถึงแก่ความตายแต่สภาแม่มดก็ไม่มีการสอบสวนอะไรทั้งนั้นเอริกอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวก็ได้แต่สภาแม่มดก็ไม่สนใจจะให้เอริกจองจำในคุกไปตลอดกาลคอเดอร์เขากลับเห็นแมลงตัวหนึ่งแมลงพวกนี้ไม่เป็นของราชินีแม่มดเขาจึงรีบไปดูศพของโดแลนที่36และเช็คร่างกายของเขาจริงๆแล้วโดแลนที่36เขายังไม่ตายเขาแค่ถูกมนต์สะกดเอาไว้ด้วยแมลงของราชินีแม่มดโดแลนเขาอยู่ได้แค่อีก2วันเท่านั้นต้องฆ่าคนที่ใช้มนต์สะกดนี้ให้ได้เขาถึงจะมีชีวิตกลับมาคอเดอร์ต้องตามหาตัวมันให้เร็วที่สุดและมีข้อความที่โดแลนที่36ทิ้งเอาไว้ให้กับเขานั่นก็คือล้ำลึกถึงความตายมันอาจจะหมายถึงให้คอเดอร์ย้อนถึงอดีตที่เขาเคยผ่านมาว่าเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับราชินีแม่มดและหนึ่งคนที่ช่วยเขาได้นั่นก็คือแม่มดสาวที่ชื่อว่าโคอีเธอเปิดร้านบาร์ที่อยู่ในเมืองและดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยต้อนรับคอเดอร์สักเท่าไหร่ผู้ล่าแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนต่างกลัวเขาคอเดอร์เขาต้องการให้โคอีช่วยฟื้นความจำที่เขาอาจจะลืมเลือนไปแล้วในช่วง800ปีมาก่อนเธอจึงจำใจต้องทำเธอจึงเตือนคอเดอร์ไปว่าถ้าบาดเจ็บมีความทรงจำก็จะเจ็บในโลกปัจจุบันด้วยเช่นกันคอเดอร์เข้าไปในความทรงจำจำเหตุการณ์ในวันที่เขาได้ฆ่าราชินีแม่มดแต่ยังไม่ทันได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฆ่าราชินีแม่มดไปกับมีชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องโคอีเข้ามาขัดขวางให้คอเดอร์ไม่ให้รู้เรื่องของราชินีแม่มดคอเดอร์ที่ตื่นขึ้นมาจากความทรงจำก็เข้าจัดการมันคือพ่อมดที่ชั่วร้ายมันจัดการเผาทั้งหมดที่นี่และมันก็หนีไปได้คอเดอร์ได้แต่สิ่งนี้จากตัวของมันมาโคอีต้องเสียร้านของเธอไปจากการที่เธอต้องช่วยคอเดอร์เธอจึงโกรธคอเดอร์ออกมากๆและเธอจึงรีบกลับบ้านแต่ก็ยังมีเวทมนต์จากไหนไม่รู้เข้าทำร้ายเธอและมันกำลังจะดึงเธอเข้าไปจนเธอได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวมันกำลังจะกินเธอโชคดีที่คอเดอร์เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันโคอีถูกพาตัวไปยังโบสถ์สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดโดแลนที่37หาข้อมูลชายที่ทำร้ายพวกเขาจนได้ชื่อมาว่าบีเลียวเป็นชาวฟินแลนด์พ่อมดที่สาบโดแลนที่36คอเดอร์จึงต้องลองฟื้นความจำอีกครั้งต้องให้โคอี้เธอช่วยโคอี้เธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยตอนนี้เธอไม่ปลอดภัยแล้วคอเดอร์จะเป็นคนที่ปกป้องเธอได้และคนที่ช่วยโคอี้ปรุงยาเป็นเพื่อนของเธอนั่นเองเธอมีชื่อว่ามิลินดาแต่พอไปยังบ้านของมิลินดากับเจอว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วมิลินดาถูกผู้หมั่นฆ่าตายและคนที่ฆ่านั่นก็คือบีเลียวมันจะขัดขวางทุกทางเพื่อไม่ให้คอเดอร์ฟื้นความจำตอนนี้โคอีปรุงยาฟื้นความจำไม่ได้แล้วคอเดอร์ยังนึกถึงอีกคนแม่มดที่ใช้คาถานี้ได้แต่เป็นเวทมนต์ที่เก่าแก่และเป็นอันตรายมากแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกแล้วต้องเสี่ยงดูคอเดอร์และโคอีเข้าไปหาแม่มดที่ชื่อว่าโดนิกแม่มดที่อายุมากแต่ก็ยังสาวและยังสวยคอเดอร์ต้องการให้เธอช่วยแล้วเขาก็ดวลเวทมนต์ฟื้นความจำตัวเองคอเดอร์นึกถึงครอบครัวของตัวเองโคอีก็พยายามช่วยนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้ถ้ายิ่งอยู่ในความทรงจำนานเท่าไหร่คอเดอร์ก็อาจจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้อีกก็ได้โคอีช่วยคอเดอร์ตื่นขึ้นมาจากความฝันเขากำลังจะถูกพาตัวไปหาใครสักคนคอเดอร์จึงเข้าจัดการพวกมันโดนิกเธอรู้จักบีเรียลคอเดอร์จึงต้องการคำตอบว่าเธอรู้อะไรมาบ้างเธอจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าบีเรียลต้องการยินฝังศพเพื่อไปทำพิธีอะไรบางอย่างเธอรู้มาแค่นั้นจริงๆแต่ฉากมายังแม็กเขากำลังจะกลับบ้านแต่ก็ต้องมาเจอบีเรียลเขาจะมาจัดการคนทรยศอย่างแม็กที่บอกทุกอย่างให้กับคอเลอร์รู้แผนของบีเรียลอาจจะพังก็ได้และบีเรียลมีวิธีจัดการแม็กชายผู้ทรยศส่วนทางด้านคอเดอร์เขาได้พาโคอี้ไปดูอะไรบางอย่างนี่คือประวัติศาสตร์แม่มดที่คอเดอร์บันทึกเอาไว้ถึง800ปีพวกนี้คือดีมวอล์กเกอร์
ยอดมือสังหารของราชินีแม่มดพวกมันจะชอบเข้าไปในจิตใจเพื่อดูความทรงจำที่มีค่าที่สุดเพื่อหาทางกำจัดคนคนนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนความทรงจำให้กลายมาเป็นฝันร้ายพวกดีมวอร์เกอร์จะไม่ต้องใช้ยาช่วยพวกมันมีเวทมนต์อยู่ในตัวอยู่แล้วและคอเดอร์ก็คิดว่าโคอีคือดีมวอร์เกอร์ผู้มีพลังที่จะช่วยให้คอเดอร์เข้าไปในความทรงจำได้อีกครั้งโคอีจึงบอกว่าเธอใช้มันล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนกับน้องชายจนน้องชายเธอเกือบเสียสติไปแล้วเธอควบคุมมันไม่ได้แต่คอเดอร์อยากจะให้เธอลองดูเชื่อใจในตัวเองเธอจึงตัดใจจะลองดูคอเดอร์จึงให้เธอกำหนดประโยคขึ้นมาให้ทั้งคู่รู้ถ้าหลงเข้าไปลึกเกินไปให้พูดคำนี้ออกมาจะได้ให้คอเดอร์มีสติกลับมาได้อีกครั้งคำนั้นนั่นก็คือโดดเดี่ยวเธอเริ่มใช้เวทมนต์และพาคอเดอร์ไปถึงรังของราชินีแม่มดในช่วงเวลาที่คอเดอร์กำจัดราชินีแม่มดได้สำเร็จแต่เขาก็ถูกเล่นงานโดนเผาร่างทั้งร่างโดแลและพวกนักล่าจึงเข้ามาช่วยคอเดอร์คอเดอร์ได้ทำสำเร็จแล้วแต่หัวใจของแม่มดยังไม่ถูกทำลายคอเดอร์ที่ฟื้นจากความตายเขากับร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อโดแลนใช้ดาบแทงไปที่หัวใจของราชินีแม่มดนั่นหมายถึงว่าหัวใจและร่างกายของคอเดอร์หลอมรวมกันไปแล้วถ้าทำลายหัวใจของราชินีแม่มดคอเดอร์ก็จะตายไปด้วยทำให้โดแลนต้องเก็บหัวใจราชินีแม่มดเอาไว้เพื่อรักษาชีวิตของคอเดอร์ก็แสดงว่าที่คอเดอร์ยังไม่ตายหัวใจราชินีแม่มดก็ยังอยู่และอาจจะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งคอเดอร์ได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วเขาจึงเข้าไปหาโดแลนที่37เพื่อถามว่าหัวใจราชินีแม่มดอยู่ที่ไหนแล้วทำไมไม่ทำลายมันโดแลนที่37จึงบอกไปว่าพวกเขาเก็บความลับนี้มาหลายร้อยปีแล้วถ้าหัวใจของแม่มดถูกทำลายคอเดอร์ก็ต้องตายไปด้วยพวกเขายังต้องการคอเดอร์เพื่อรักษากฎเหล็กที่แม่มดและมนุษย์อยู่ร่วมกันโดแลนจึงบอกไปว่าเขารู้แล้วว่าบิเรียลอยู่ที่ไหนส่วนทางด้านบิเรียลก็ได้หัวใจราชินีแม่มดมาแล้วเหลือแค่หาตัวแทนที่แม่มดจะเข้ายึดล่างและคนคนนั้นนั่นก็คือแม็กพ่อมดผู้ตาบอดหัวใจแม่มดกืนกินแม็กจนคอเดอร์มาถึงทุกอย่างกับเงียบสงบไม่เจอใครจนแม็กได้โผล่มาที่ตอนนี้ราชินีแม่มดได้ครอบครองร่างของเขาด้วยสมบูรณ์และบิเรียลก็เข้าเล่นงานคอเดอร์แต่คอเดอร์ก็จัดการคว้างมีดฆ่าบิเรียลไปจนเขาได้ตายไปความอมตะไม่ใช่ของคอเดอร์ราชินีแม่มดแค่ฝากเอาไว้ที่คอเดอร์เท่านั้นราชินีแม่มดได้เกิดใหม่แล้วเธอก็หนีไปคอเดอร์จึงรีบกลับไปหาโดแลนที่36หลังจากที่ฆ่าบิเรียลได้สำเร็จพ่อมดที่สาปเขาเอาไว้โดแลน36จึงมีชีวิตกลับมาได้อีกครั้งสภาแม่มดได้จองจำแม่มดที่เก่งกาจที่สุดเอาไว้ที่เดียวกันราชินีแม่มดจะปลดปล่อยพวกมันออกมาเพื่อทำลายล้างมนุษย์นั่นคือเป้าหมายของราชินีแม่มดคอเดอร์จึงต้องรีบจัดการราชินีแม่มดเขาได้เตรียมอาวุธดาบที่ใช้ฆ่าแม่มดโคอีจึงขอไปสู้กับคอเดอร์รวมถึงโดแลนที่37ด้วยทั้ง3ไปถึงสภาแม่มดสภาแม่มดถูกทำลายและถูกเล่นงานจนตายกันหมดราชินีแม่มดมาถึงคุกแล้วพวกเขาบุกเข้าไปแม่มดที่ถูกจองจำมีมากมายถูกฝังตามกำแพงแม่มดและพ่อมดทุกคนถูกเชื่อมต่อกับราชินีแม่มดราชินีแม่มดต้องการเข้าถึงจิตใจของพวกมันเขาจึงลากเอริกออกมาจากความทรงจำเพื่อให้โคอีหยุดการเชื่อมต่อกับราชินีแม่มดไม่ให้เธอควบคุมแม่มดพวกนี้ได้ผู้คุมที่เป็นอสูรที่ควบคุมอยู่ที่นี่กับวิ่งโจมตีพวกเขาคอเดอร์จึงต้องปกป้องโคอีคอเดอร์เข้าจัดการมันแต่ใช่ว่าอสูรตัวนี้จัดการได้ง่ายๆคอเดอร์กระโดดขึ้นหลังมันจัดการระเบิดมันจนเป็นจุนให้โดแลนที่37คอยดูแลเธอส่วนคอเดอร์จะเป็นคนล่าราชินีแม่มดเองจนคอเดอร์หลุดเข้าไปในเวทมนต์ของราชินีแม่มดอนาคตจะเป็นแบบนี้ถ้าราชินีแม่มดยังไม่ถูกทำลายทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันคอเดอร์เข้าจัดการด้วยดาบไฟและคอเดอร์กำลังจะจัดการแม่มดได้อยู่แล้วแต่โดแลนที่37กับจับตัวโคอีและยิงคอเดอร์จนเขาล้มลงพลังอมตะของคอเดอร์ถูกราชินีแม่มดดูดไปเกือบจะหมดตัวแล้วเขาจึงได้รับบาดเจ็บโดแลนที่37เป็นคนทรยศเขาเป็นลูกแม่มดแต่กลับไม่มีเวทมนต์อะไรเลยเขาจึงต้องการมีเวทมนต์เหมือนกับพ่อมดคนอื่นบ้างจึงอยากจะให้ราชินีแม่มดช่วยมอบพลังให้กับเขาแต่เธอกลับทำตรงกันข้ามเธอดูดชีวิตของโดแลนที่37ไปจนหมดตัวจนเขาได้ตายในที่สุดคอเดอร์ได้รวบรวมกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดและเขาจัดการด้วยดาบที่เคยฆ่าราชินีแม่มดมาแล้วจนแม่มดถูกจัดการถูกเผาหมดไปแต่หัวใจของนางยังเต้นอยู่คอเดอร์ต้องการทำลายมันแต่โคอีก็ห้ามไว้ก่อนถ้าหัวใจราชินีแม่มดถูกทำลายคอเดอร์ก็จะตายไปด้วยทุกคนยังต้องการคอเดอร์เพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกมนุษย์และให้แม่มดอยู่ในกฎเหล็กอีกด้วยถ้าไม่มีคนคุมกฎนี้มันอาจจะเกิดสงครามขึ้นก็ได้ผู้คนมากมายอาจจะต้องล้มตายคอเดอร์จึงไม่ทำลายหัวใจดวงนี้เขาจะเป็นคนดูแลหัวใจดวงนี้เองและคอเดอร์ก็มาเป็นนักล่าพร้อมกับคู่หูของเขานั่นก็คือโคอีแม่มดที่มีพลังเข้าไปถึงจิตใจของพวกมันจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับคอเดอร์ตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ
็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The Last Witch Hunter เพชฌฆาตแม่มดหนังที่ออกฉายในปี2015ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสดูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ